มนุษย์ที่พระเจ้าเกลียดกับไก่ที่พระเจ้ารักปล่อยปูได้4ตัวแล้วเนี่ยณอดีตอันไกลแสนไกลพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาได้ทำการสร้างประเทศไทยขึ้นมาเฮ้ยเอาเรานะเจ้าพวกมนุษย์เอาแหละเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ชีวิตแก่พวกแกและจากนี้ไปพวกแกจงขนานนามตัวเองว่าคนไทยซะอูกาอูกาพวกเราคือคนไทยจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนชื่อประเทศชื่อประเทศคือคนไทยไม่ใช่ประเทศไทยนะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยพระเจ้าครับคือว่าพวกเราหิวจังเลยงั้นฉันเนี่ยจะส่งไก่ให้พวกแกละกันสำหรับตรงโซนนี้จะเป็นโซนแบบปศุสัตว์เอาไว้ให้คนไทยเนี่ยจับไก่มากินกะตัก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 นี่เราจะต้องโดนกินเหรอเนี่ยกะตัก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 ในขณะที่ชีวิตหนึ่งกำลังมีความสุขกับการกินอีกชีวิตหนึ่งต้องรู้จักกับความเสียใจและการพัดพากจากคนที่รักหนูโดนกินเฮ้ยจากนี้ไปพวกแกน่ะจงเคารพและบูชาข้าซะให้ไม่อ่ะไม่ทำไมฉันต้องเคารพบูชาแกด้วยตั้งแต่ที่มึงเกิดมาบนประเทศไทยพวกมึงก็ต้องรักกูแล้วไหมอ่ะไอ้เดี๋ยวพวกกูไม่ได้อยู่ไทยไทยมึงดูแผนที่สิใหญ่ขนาดนี้โอ้อะไรวะเกิดมากูก็ต้องรักมึงแล้วเหรอเฮ้ยถ้ามึงไม่รักใช่ไหมมึงจะต้องโดนโจมตีเจ้าไก่น้อยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่อยู่ระหว่างสงครามชีวิตก็ต้องละหกละเหินหลบซ่อนตีนไปมาระหว่างคนสองฝั่งที่คิดไม่เหมือนกันเอาละพวกเราไปกระทืบมันให้จมดินเฮ้ยพระเจ้าอย่างเราเนี่ยไม่ได้สร้างให้พวกแกเนี่ยมาล่าแม่มดคนที่คิดไม่เหมือนพวกแกนะไม่ชอบหน้ากันก็อยู่เฉยๆกันไปสิวะพระเจ้าอย่างข้านั้นผิดหวังเหลือเกินตัดภาพมาที่เจ้าไก่น้อยที่อยู่ระหว่างสงครามเจ้าไก่ตัวนี้นี่มันช่างน่าสงสารเหลือเกินพระเจ้าครับทำไมจะต้องสร้างให้ผมโดนกินด้วยผมแค่เกิดมาใช้ชีวิตก็ยากแล้วอีเจ้าไก่น้อยแกนี่มันช่างน่าสงสารเหลือเกินเอาแหละฉันจะมอบความรักให้แกหน่อยละกันเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าไอ้พวกคนไทยนี่มันจะเหิมเกิมเกินไปละเอ๊ะก็ล่าแม่มดบ้าบอสิ้นดีไม่ชอบหน้ากันก็ไม่ต้องมายุ่งกันสิวะต่างคนต่างอยู่ไปมันจะตายหรือไงเดี๋ยวฉันจะแปะดาวให้แกหนึ่งทีเอาแหละทุกคนพระเจ้ารักเจ้าไก่ตัวนี้แล้วเจ้าไก่ตัวนี้นั้นก็จะได้อายุไขที่เป็นนิรันดร์ถ้าไก่ได้แค่อายุไขที่เป็นนิรันดร์เนี่ยผมเกรงว่ามันจะอยู่ไม่รอดดังนั้นผมจะให้เลือด99999กระตักกระตักกระตักขอบคุณนะครับพระเจ้าขอให้แกอยู่รอดปลอดภัยนะเจ้าไก่ตอนนี้คนไทยกำลังตบตีกับเพื่อนร่วมอาณาจักรอยู่เอ้าเจ้าไก่ล่ะซูมออกมาแป๊บเดียวไก่หายเลยคูณ5กันไปเลยจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตามดูชีวิตน้องไก่นะกระตักกระตักกระตักไอ้เจ้าพวกมนุษย์ทำไมจะต้องมาก่อสงครามกันด้วยเจ้าไก่ตัวนี้นั้นเหมือนว่าจะโดนโจมตีบ้างนะแต่ว่าเจ้าไก่ตัวนี้ก็ยังมีชีวิตที่ทรหดและอดทนไม่ยอมเป็นนักเก็ตไก่ให้ไอ้พวกมนุษย์กินไหนแน่ไอ้เจ้าพวกมนุษย์แกกินพ่อกินแม่ฉันเฮ้ยเมื่อกี้มีคนใช้พลังผลไคโดด้วยกลัวว่าผมจะหาเจ้าไก่น้อยไม่เจอดิมันตามดูได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะทำอย่างอื่นน่ะผมจะต้องแบบกดยกเลิกการดูแล้วผมกลัวว่าน้องจะหายไปเจ้าไก่ตัวนี้ชื่อสมชายสมชายขอให้แกอยู่รอดปลอดภัยนะกระตักกระตักกระตักตอนนี้สมชายลงไปด้านล่างแล้วไปที่ด้ามขวานของประเทศไทยส่วนคนไทยอ้าวเฮ้ยชนะเรียบร้อยนะอาณาจักรสีฟ้าแตกไปแล้วคนไทยตบคนเห็นต่างจนตายหมดแล้วเนี่ยแล้วเหมือนว่าตอนนี้อาณาจักรสีเขียวจะมีการเคลื่อนทัพมาตบกับอาณาจักรสีเหลืองส่วนเจ้าไก่น้อยของผมนั้นหายไปไหนแล้วโอ้อยู่นี่ น้องมาไกลมากกลัวว่าน้องจะตายเหลือเกินไก่แม่งยังเถื่อนแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าไก่จะตบใครไปตบมนุษย์เหรอเฮ้ยไอ้เจ้าพวกมนุษย์จะมากินเราเหรอไอ้เจ้าพวกมนุษย์ทำไมจะต้องตบเราด้วยไอ้ตายซะเถอะไอ้พวกมนุษย์โอ้โหแล้วตอนนี้นะน้องไก่เผาบ้านเผาเมืองไปละเฮ้ยรู้แล้วทำไงขยายขนาดให้น้องไงจะได้หาน้องเจอง่ายๆโดาวปิดหัวเลยสมชายดาวบังหน้านายอ่ะโอเคไอ้เจ้าพวกมนุษย์เอาแหละฉันจะแก้แค้นให้พ่อแม่ฉันโอ้ยเมื่อกี้ใครตีฉันโอ้ยสตัทของสมชายตอนนี้ดาเมจคือ2ถึง4ส่วนเลือดคือ 90,000 สู้ๆนะสมชายคนไทยตอนนี้เหลืออยู่88คนละเรียบร้อยนะอ้าวยังคนไทยยังเหลืออยู่ตอนนี้คนไทยกำลังจะมายึดด้ามขวานของไทยส่วนน้องไก่ผมใจคอไม่ดีละให้ฮาคิเกาะน้องไป สมชายตอนนี้มีเกาะอยู่ที่ 99%
ขอให้น้องอยู่รอดและปลอดภัยตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนน้องไก่คุ้มคลั่งเจ้าพวกมนุษย์ตายซะเถอะฉันแค้นฉันแค้นเหลือเกินสมชายใจเย็นๆก่อนเฮ้ยสมชายจะตายไม่ได้จังหวะนี้สมชายแบบตุ้มระเบิดไปหนึ่งทีไม่น่าจะตายแล้วสมชายแม่งยังเถื่อนโอ้ยเลือดสมชายไม่ลดเลยโอ้ยน้องไฟลุกตอนนี้เลือดน้องเหลืออยู่ 80,000 นอนโดนเรือตีอยู่นอนบอกไม่ไหวแล้วอย่าตีกูอย่าไอ้เจ้าพวกมนุษย์ปูมโดนอีกแล้วเลือดน้องไม่ลดเลยมนุษย์ที่พระเจ้าเกลียดกับไก่ที่พระเจ้ารักตอนนี้น้องก็สามารถมีอายุถึง78ปีแล้วโอ้ยตอนนี้คนไทยเหมือนว่าจะแบบกลับมายิ่งใหญ่แล้วนะคนไทยเนี่ยคือต้นเหตุที่กินพ่อแม่น้องและทำให้น้องเนี่ยเติบโตยังผิดพลาดตบตอนนี้น้องสมชายเนี่ยโดนเรือตีอยู่แต่ว่าเลือดน้องเนี่ยไม่ลดเลยแล้วแม่งเรือเข้ามารัวๆไอ้เจ้าพวกมนุษย์ทำไมแกจะต้องแบบมาโจมตีน้องขนาดนี้ด้วยสมชายหนีไปน้องอาจจะแบบไม่มีสกิลตีไกลอ่ะดูดิโอ้ยไอ้มนุษย์พระเจ้าครับช่วยผมด้วยครับพระเจ้าตรงกลางกายเป็นของสีเหลืองแล้วสีเหลืองตอนนี้นะกำลังแบบมาตีสีฟ้าจืดไอ้ม่วงก็มาตีฟ้าจืดส่วนคนไทยนั้นตอนนี้เน้นผลิตประชากรแล้วตรงนี้แม่งเรือยิงรัวๆน้องตายหรือยังน้องยังไม่ตายน้องสมชายนี่เก่งเหลือเกินนี่คือสเตตจอมมารจอมมารได้ถือกำเนิดแล้วน้องตัวใหญ่ขึ้นแล้วเว้ยกระตักไอ้พวกมนุษย์แกจะต้องตายด้วยความเครียดแค้นของน้องไก่ก็เลยแบบได้ทำให้ด้ามขวานของประเทศไทยแทบจะไม่เหลือมนุษยชาติอยู่เลยอ้าวแล้วทำไมน้องยังแบบโจมตีเรือไม่ได้จิกอยู่จิกหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลน้องไม่ไหวแล้วต้องช่วยน้องก่อนไอ้พวกมนุษย์เอาไปเอ้ยมึงไม่แตกใช่ไหมแตกไหมแกงน้องไก่อะฮะไอ้มนุษย์ยังจะตีน้องไก่อีกฮะเอ้าทำไมไม่อยู่ริมมาคนไทยน้องหายน้องไก่หายสมชายเฮ้ยสมชายทำไมสมชายหายอะหายเฉยเลยอะไม่มีแล้วการเดินทางของสมชายก็จบลงอะตอนนี้ก็ได้อันนี้คือสมหญิงน้องสาวต่างพ่อต่างแม่ของสมชายแล้วแบบนี้จะเป็นน้องสาวได้ไงวะไม่รู้อะกระตักหน่อยแน่ใครทำพี่จ๋าใครเป็นคนฆ่าพี่จ๋าสมหญิงมาแล้วสมหญิงจะแก้แค้นให้พี่จ๋าเองโอ้ยแล้วพวกเราโหแม่งเอ้ยอีสมหญิงตัวนี้นี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินหน่อยแน่กล้าฆ่าพี่จ๋าของเราอ่ะเอาแล้วพวกเรายิงใส่มันจังหวะนี้นะน้องสมหญิงนะไล่ตบรัวๆเพราะว่าน้องสมหญิงนั้นโดนตีอยู่น้องเกิดอาการบ้าคลั่งเล็กน้อยเพราะว่าพี่ชายต่างพ่อต่างแม่ของน้องเนี่ยโดนมนุษย์ฆ่าตายตอนนี้นะน้องสมหญิงนะไล่ตบไปทุกทวดทละแหงทุกย่างก้าวที่น้องเดินไปเนี่ยบอกเลยว่าพื้นแผ่นดินถึงก็จบสิ้นความอุดมสมบูรณ์นี้เคยมีมาไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวตอนนี้เผ่ามนุษย์นะเข้ามาตบน้องรัวๆแต่ว่าน้องสมหญิงบอกแล้วยังไงอ่ะกูไม่กลัวน้องสมหญิงผู้มีพลังผลปีศาจนะทุกที่ที่เดินไปหญ้าจากเขียวๆตอนนี้ไม่เหลือแล้วตอนนี้ผู้ใช้พลังไททันนะเข้ามาตบกับน้องสมหญิงนะน้องสมหญิงบอกให้กับบ้านดิครับผมผู้ใช้พลังไททันบอกอีไก่นักเก็ตมึงจะมาลุกลานมนุษยชาติไม่ได้นะมนุษยชาติน่ะพระเจ้าสร้างมาน้องสมหญิงได้ยินดังนั้นน้องสมหญิงลั่นวาจาไปว่าเฮ้ยกูนะลูกรักพระเจ้าก็สร้างกูมาเหมือนกันนานี้ผู้ใช้ไททันบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไก่ตัวนี้มันช่างเถื่อนเหลือเกินไม่ไหวแล้วน้องสมหญิงไปไหนแล้วน้องสมหญิงมาด้านล่างนะเปิดโซนิกสปีดอยู่นะโอ้โหบอกเลยพอซูมใกล้ๆแล้วดูไม่ทันโอ้ยมีผู้ใช้แบบพลังไททันเข้ามาตบน้องสมหญิงสู้มันสมหญิงเอาเลยลูกจิกหัวมันนี่คนไทยยังไม่สูญพันธุ์อีกเหรอคนไทยตอนนี้มี600กว่าคนตอนนี้น้องสมหญิงแบบเดินเข้ามาแถวจุดเกิดแล้วเนี่ยไหนเนี่ยไอ้เจ้าพวกมนุษย์กูจะมาไหว้พ่อไหว้แม่กูเอ้าน้องสมหญิงอยู่ไหนน้องสมหญิงตอนนี้แบบโดนผู้ใช้พลังไททันที่มีปืนบาซูก้าไล่ยิงอยู่น้องสมหญิงบอกไม่ไหวแล้ววอยเอ้ยไล่จิกบ้านมันให้จบสิ้นไปเลยน้องสมหญิงตอนนี้โดนจุดไฟอยู่ครับผมมาดูกันว่าน้องสมหญิงจะกลายเป็นนักเก็ตไก่หรือเปล่าไฟติดชดช่วงชัชวาลแย่แล้วเผ่าบักเผ่าญี่ปุ่นผมพูดเลยไอ้ทุกเผ่าที่มีมาก่อนหน้านี้รอวันสูญพันธุ์ได้เลยญี่ปุ่นมาแล้วนะ33คนประเด็นคือน้องสมหญิงเนี่ยจะรอดหรือเปล่าขนาดจอมมารที่ว่าตึงๆอ่ะยังแพ้ให้เผ่าญี่ปุ่นอ่ะเอ้าโอเคนึกว่าสมหญิงตายไปซะละตอนนี้ไอ้พวกมนุษย์ผลิตปืนได้แล้วสมหญิงสู้มาลูกแล้วสมหญิงก็แตกไปแล้วโอ้ยสมหญิงลูกรักไอ้เจ้าพวกมนุษย์จะมีไก่เหลือบ้างไหมไม่มีไก่เหลือเลยเหรอตอนนี้เหมือนว่าคนไทยจะโดนลุมนะจากทุกทิศทุกทางเลยสีม่วงสีแดงสีเขียวส่วนคนไทยนั้นตอนนี้ไปตีสีเหลืองอยู่เผ่าญี่ปุ่นตอนนี้ยังเป็น33คนแล้วตอนนี้เหมือนว่าจะมีรถถังของใครก็ไม่
่รู้มาดักซุ่มโจมตีคนอยู่เฮ้ยมีไก่ด้วยไก่เพียบเลยสมไก่ดาเมจความเร็วสุขภาพเกาะทุกอย่างแม่งยังตึงค่าเกิดจากความเครียดแค้นของเหล่าวิญญาณไก่ที่โดนไอ้พวกมนุษย์จับกินไปนักเกตไก่ทอดไก่ย่างน้องไก่อวบอวบน้อยแน่ไอ้จับพวกมนุษย์แกชอบกินพวกเรานักใช่ไหมข้าสมไก่จะมาแก้แค้นแล้วจังหวะนี้ผู้ใช้พลังไททันกำลังตบกับน้องสมไก่อยู่น้องสมไก่บอกไอ้พวกมนุษย์เอาแหละรอบนี้แกจะต้องสูญพันธุ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยผู้ใช้พลังไททันขนาดย่อมย่อมถือปืนมาน้องสมไก่จังหวะนี้โดนลุมอยู่แม่งมองไม่เห็นแล้วเนี่ยน้องสมไก่กำลังโดนจุดไฟอยู่เฮ้ยอย่านะฉันไม่อยากจะกลายเป็นนักเก็บตูบเมื่อกี้ไฟม่วงนะแล้วเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยซูมออกมากกว่านี้ก็ไม่ได้ละตีเร็วนะจะตันที่300แล้วเรียบร้อยนะคนไทยจบสิ้นโดนสีม่วงยึดได้เหล่าวิญญาณน้องไก่ที่โดนกินก็ได้รับการปลดปล่อยจากน้องสมไก่เอ้าคนไทยตายยากจังวะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้สักพักมันก็หนีมาตรงนี้รู้หลบเป็นหลีกรู้เปลี่ยนเป็นหางคนไทยตอนนี้จะมาตีสีเหลืองสีม่วงก็มาตีญี่ปุ่นเหมือนว่าจะไม่เกิดนะญี่ปุ่นเหลือแค่แบบ18คนตอนนี้ผ่านมาแล้ว118ปีมีการสู้รบอยู่ตรงนี้ไอ้เจ้าพวกมนุษย์อย่ามาทำอะไรน้องสมไก่นะยาขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องสมไก่ไอ้เจ้าพวกมนุษย์ตายซะเถอะยาๆๆๆๆไว้น้องสมไก่แม่งน้องเขาทำลายไปหลายเมืองแล้วอะต่อให้พี่ปูไม่มาเมืองก็น่าจะพังอยู่ดีกะตักกะตักขอบคุณนะครับพี่สมปูถ้าไม่มีพี่แล้วก็หนูคงกลายเป็นนักเก็ตไก่ไปแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพื่อผู้หญิงที่พี่รักพี่ทำได้อยู่แล้วผู้ชายในชาเป็กยาไอ้เจ้าพวกมนุษย์ตายซะเถอะปู3ตัวจังหวะนี้คนไทยมึงตายตายน้อยแน่ทำให้น้องสมไก่ของพี่ปูต้องเจ็บปวดคนไทยอย่าอยู่เลยตายซะเถอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมพระเจ้าเกลียดพวกกูขนาดนี้เมืองหลวงของประเทศไทยเหรอฮะตรงเนี้ยตม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 ญี่ปุ่นนะมึงฮะไม่ได้เกิดหรอกพวกมึงอ่ะปล่อยปูได้4ตัวแล้วเนี่ยเออ5ตัวกองทัพปูอุ๊ยพี่สมปูไม่เจอกันนานพี่มี5ตัวแล้วเหรอครับพี่เฮ้ยน้องสมไกรไม่ว่าพี่จะมีกี่ตัวทุกตัวของพี่น่ะพร้อมรักน้องคนเดียวเออพี่คะหนูก็มีแค่แบบอันเดียวอะครับพี่เจอ4 5อันหนูก็ตายนะครับพี่เฮ้ยอะไรน้องสมไกรนี่น้องไม่รับรักพี่เหรอพี่มันไม่ไหวมันเยอะไปเอ้ยไม่ไหวแล้วน้องสมไก่ไม่รักเราตายซะเถอะอีสมไก่ให้คุณพี่ค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่เนื้อเรื่องบ้าบออะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปึ๊บซูมออกมาโอ้ยคนไทยยังรอดอีกเหรอพี่ยอมแล้วยอมแล้วผมยอมพี่แล้วครับ